จากที่เราได้พบกันในบทที่2นะครับตอนนี้บทที่12จะพูดสรุปให้นักศึกษาเห็นภาพของการนำเอา IT มาใช้ในองค์กรนะครับว่าสิ่งที่สำคัญก็คืออยากให้นักศึกษามองเห็นว่าinformation system management เนี่ยเราจะมองเป็น input process output นะครับเราจะจัดการข้อมูลยังไงให้ข้อมูลเข้ามาแล้วนำไปประมวลผลแล้วก็นำไปแสดงผลให้กับคนที่ต้องการใช้ข้อมูลได้อย่างถูกคนถูกต้องถูกเวลาไอ้ตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องออกแบบระบบข้อมูลตรงนี้ทั้งระบบเล็กระบบใหญ่ให้สอดคล้องกันในฐานะนักบริหาร IT นะครับเราจะต้องมอง input process output ให้อย่างแม่นยำแล้วก็เชื่อมโยงกันเป็นระบบใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมองการไหลของข้อมูลมองวิธีการเก็บบันทึกข้อมูลให้เป็นประโยชน์จากที่นักศึกษาได้เห็นกรณีศึกษาผู้บริหารที่เราได้ไปสัมภาษณ์นะครับจะเห็นว่าเขาให้ความสำคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ IT ในองค์กรโดยเฉพาะในเรื่องของผู้บริหารจะต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจตั้งแต่การออกแบบระบบนะครับการที่จะทำอย่างไรให้ข้อมูลในองค์กรเนี่ย เกิดการเชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพการสนับสนุนเรื่องงบประมาณตัดสินใจเลือกระบบงานนะครับแล้วก็ร่วมสร้างบรรยากาศการใช้ IT รวมถึงการเป็นผู้ใช้ IT ที่ดีในองค์กรด้วยการมีส่วนร่วมของบุคลากรก็สำคัญนะครับที่เราจะทำให้องค์กรบุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบเมื่อเราทำได้ทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าการนำเอา IT มาใช้ในองค์กรไม่ใช่เรื่องยากการมีส่วนร่วมการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กรที่จะทำให้ทุกคนมองเห็นภาพเดียวกันว่าระบบตอนนี้เป็นแมนนวลอยู่จะทำยังไงให้เอาคอมพิวเตอร์เข้ามาแทนที่แล้วก็ช่วยกันพัฒนาให้ระบบนั้นน่ะถูกใช้งานอย่างจริงจังแล้วก็เชื่อมโยงทั้งนี้จะใช้วิธีการซื้อระบบเข้ามาหรือพัฒนาขึ้นมาเองแล้วก็มีโปรแกรมเมอร์เขียนโปรแกรมนะครับสุดแล้วแต่สถานการณ์ขององค์กรเลยครับว่าเราควรจะใช้ระบบใดก็ลองชั่งน้ำหนักดูซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการลงทุนนะครับปัจจัยที่เกี่ยวข้องเรื่องของระยะเวลาที่จะได้มาถ้าเขียนเองก็อาจจะใช้เวลานานหน่อยนึงนะครับแต่ว่าจะได้ในสิ่งที่เราต้องการถ้าซื้อมาก็จะได้เร็วขึ้นแต่เราอาจจะต้องพัฒนาปรับระบบเข้าหาโปรแกรมมากหน่อยนึงตรงนี้ก็เป็นรายละเอียดที่เราจะได้พบกับในหัวข้ออื่นๆนะครับว่าจะทำอย่างไรทีนี้ในสรุปในบทสรุปของบทที่2เนี่ยต้องการให้นักศึกษามององค์รวมนะครับในเรื่องของระบบ value chain supply chain นะครับเราอยู่ตรงไหนและเอา IT เข้ามาทดแทนเอาทดแทนแล้วปุ๊บเนี่ยใครต้องทำอะไรบ้างก็คือผู้บริหารบุคลากรทุกคนสร้างการมีส่วนร่วมและช่วยกันทำตรงนี้แหละครับคือความสำคัญและหัวใจของบทที่2ครับ